ีครับสวัสดีเพื่อนๆ TechXite ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น Huawei P40อันนี้ก็คิดว่าหลายคนคงน่าจะสนใจตัว P40 ธรรมดาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าปกติมันจะมี P40 P40 Pro แล้วก็ P40 Pro Plus ใช่ไหมครับที่เปิดตัวไปเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับว่าตัว Huawei P40 เนี่ยมันมีอะไรแตกต่างจากตัว P40 Pro แค่ไหนเนาะตัวกล่องก็มาตรฐานนะครับสำหรับ Huawei ก็จะเป็นกล่องสีขาวแบบนี้ P-Series อย่างที่บอกไปนะครับก็คือถ้าเป็น P-Series จะเป็นสีขาวกล่องสีขาวส่วนถ้าเป็น Mate Series จะเป็นกล่องสีดำเนาะอันนี้กล่องสีขาวทั่วไปกรีดแล้วเรียบร้อยแหละก็เดี๋ยวแกะให้ดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องนะครับโอ้ย P40 ก็จะมีขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับเครื่องตัวเครื่องค่อนข้างเล็กทีเดียวนะครับแล้วก็กระชับมือมากนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องไว้ก่อนดูเครื่องเล็กมากเลยอ่ะนี่แวบให้ดูสีก่อนนะครับ Silver Frost เดี๋ยวดูอุปกรณ์ด้านในนะครับของข้างในน่าจะเหมือนกันอ่ะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเครื่องที่เราได้มามันน่าจะเป็นยูนิตที่ไม่ใช่ของขายจริงนะครับก็เลยไม่มีอุปกรณ์เสริมมาให้เลยแต่ขายจริงน่าจะมีพวกเคสกับพวกเอกสารคู่มือต่างๆมาให้ในนี้เนาะเข็มจิ้มถัดซิมอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวหัวชาร์จนะครับเป็น Huawei Super Charge อันนี้รองรับที่22.5 วัตต์นะครับเป็น Super Charge ตัวไม่ถึง40วัตต์นะสำหรับตัว P40 ธรรมดานะครับอะแดปเตอร์จังนี้ไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆประมาณนี้ข้างในก็เป็นมีสายชาร์จนะครับรองรับ Super Charge นี่แหละมันจะเป็นแถบสีม่วงๆแบบนี้นะครับแล้วก็หูฟังรอบนี้ก็เป็น USB Type-C หมดแล้วทั้ง3รุ่นเลยนะครับตัว Pro Plus กับตัวธรรมดาเป็น Type-C หมดเลยแบบนี้นะครับก็หมดแล้วของในกล่องส่วนนี้ตัวเครื่องโอ้โหเครื่องสวยโอ้โหกำลังสวยมากสีนี้เดี๋ยวผมเซตอัพไว้ก่อนนี้ก็จะเหมือนว่าให้สอนการใช้งานของตัวเกจเจอร์ใหม่เลยนะครับของ EMUI ซึ่งจริงมันมีมาตั้งแต่ตอนสมัย Mate 20 Series แล้วแหละแต่ว่าก็พยายามพยายามเน้นตรงนี้มาตลอดนะครับแล้วด้วยความที่มันเป็น Android 10มาแล้วไอ้พวกเกจเจอร์ตรงนี้มันก็ค่อนข้างใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลื่นไหลเหมือนกันนะครับใช้การเลื่อนซ้ายขวาในการแบ็คนะครับส่วนข้างล่างก็เป็นโฮมนี่มันก็จะลื่นไหลแบบนี้อันนี้สอนก่อนเขาจะสอนตอนแรกหมดเลยนะครับง่ายต่อการใช้งานนี่ Recent App ต่างๆแบบนี้ไปเสร็จก็เข้ามาเลยนะครับจริงๆถ้าสมมุติว่าเราต่อเน็ตกับลงทะเบียนไอตัว Huawei ID ไว้นะครับก็จะมีตัว Huawei App Gallery ขึ้นมาเซตอัพตรงนี้จริงๆมีฟิล์มมาให้1ชั้นนะครับติดมาให้แล้วก็คือเราก็ล็อกออกได้เลยแถบสีแดงๆเนี่ยล็อกได้เลยปึ๊บล็อกออกไปแล้วมันก็ยังมีฟิล์มอยู่นะข้างในเนี่ยตรงนี้ก็คือติดฟิล์มมาให้เลยนะครับเว้นช่องกล้องหน้าต่างๆเนี่ยได้พอดีเป๊ะเลยนะครับตัวเครื่องเล็กมากเลยอ่ะเนี่ยตัวเครื่องพอดีมือมากนะครับในขนาด 6.1 นิ้วแล้วก็ความละเอียดเป็นFull HD Plus นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสีนี่ดูข้างหลังนะครับดีไซน์จริงๆดีไซน์ของP40 กับ P40 Pro P40 Pro Plus เนี่ยจริงๆค่อนข้างคล้ายกันนะครับแต่ว่าต้องสังเกตตรงตัวรูกล้องนะครับตรงนี้สำหรับ P40 ธรรมดามันจะมีกล้องมาให้3ตัวนี่นะครับกล้องหลักความละเอียด50ล้านนะครับเป็น Ultra Vision ของ Huawei Leica นะครับแล้วก็มีเลน Ultra Wide แล้วก็เลนเทเลนะครับเทเลของตัว P40 ธรรมดาเนี่ยมันเป็นเทเลแบบ3เท่าก็คือจริงๆเป็นตัวเดียวกับตอน Mate 20นั่นแหละตัวเซตเดียวกันนะครับแล้วเครื่องก็สวยครับสีเงินน่ะสวยมากเลยอ่ะผมชอบเพราะว่าด้วยความที่ตัวบอดี้มันฝาหลังมันเป็นแบบด้านเลยนะแบบเนี้ยถ้าใครไม่ชอบเครื่องที่มันเป็นกระจกแล้วเก็บรอยนิ้วมือเยอะผมว่าสีนี้สวยแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยก็นูนมาจากตัวเครื่องนิดเดียวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ประมาณนี้ไม่เยอะมากนะครับนูนไม่เยอะปุ่มเปิ่มต่างๆก็อยู่ด้านขวาหมดนะครับโอ้ยมีแถบสีแดงตรงเนี้ยคาดมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นหน้าจอแบบแบนนะครับสำหรับตัว P40 ธรรมดาเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นแบบ60 เฮิรตซ์นะครับไม่ถึง90เหมือนตัว
ตัว Pro หรือตัว Pro Plus นะครับก็ความลื่นไหลก็ถือว่าทำได้ดีนะครับการเลื่อนปัดหน้าจอต่างๆ Touch Sensing ก็ถือว่าทำได้ดีครับสเปคภายในนะครับรุ่นนี้จริงๆมันก็คล้ายๆกันเนาะเป็น Kirin 990เหมือนกันนะครับ RAM 8 GB จริงๆ RAM 8 GB ทุกรุ่นเลย3ตัว3โมเดลนะครับส่วนความจุตัว P40 ธรรมดาเนี่ยให้มา128นะครับตัวนี้นะส่วน EMUI ก็เป็นเวอร์ชั่น 10.1 แล้วนะครับรวมๆถึงว่ามันทำงานได้ลื่นไหลแล้วแหละพวกแอปหรือว่าพวกบริการต่างๆก็ใช้เป็นของ Huawei ไปแล้วนะครับ SMS เลย Huawei Mobile Service ทั้งหลายแหล่เลยนะครับก็หลายคนที่ยังถามหา Google อยู่จริงๆตัวนี้จริงๆก็ใช้ของ Huawei แอปต่างๆบริการต่างๆก็ค่อนข้างมาครบแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวผมลองต่อเน็ตให้ดูก่อนแล้วกันนะโอเคอ่ะอันนี้ต่อเน็ตเรียบร้อยนะครับก็หลักๆเนี่ยเขาจะใช้ตัว Huawei ID แทนที่พวก Google Service ไปเลยนะครับพวก Google Cloud ต่างๆก็ใช้เป็น Huawei ID แทนในการโหลดแอปอย่างแอป Gallery ต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็ใช้เป็น Huawei ID แทนแอปแกลลี่นะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ตั้งแต่ติดตั้งหรือว่าเซตอัพเครื่องครั้งแรกเลยนะครับก็จะมีพวกแอปตรงเนี้ยพรีโหลดมาให้ถ้าสมมติเราเลือกอยากใช้งานก็ติดได้เลยนะครับอย่างเช่นพวกแอปธนาคารต่างๆอ่ะก็ยังมีอย่างพวก K Plus หรือว่าพวก Lazada ต่างๆเนี่ยติดมาให้เลยแต่แรกถ้าสมมติว่าเซตอัพครั้งแรกต่อเน็ตเรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรอบที่2นะเพราะว่าผมไม่ได้เซตอัพเน็ตรอบแรกไปก็จะมีอัปเดตต่างๆพร้อมใช้งานนะครับกล้องดูเรื่องกล้องกันหน่อยไหมเขาบอกว่าให้อัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนเนาะแต่ว่าจริงๆผมลองใส่ซิมดูแล้วมันยังไม่มีซอฟต์แวร์อัปเดตเข้ามาเป็นตัวล่าสุดนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนโหมดต่างๆก็มีมาให้ประมาณนี้เลยโหมดเสริมแยกนะครับซูเปอร์มาโครต่างๆมีหมดนะครับส่วนกล้องตัวนี้อัลต้าไวด์ก็ยังเป็น16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อันนี้มีฟีเจอร์ซูเปอร์มาโครด้วยสำหรับอัลต้าไวด์ตัวนี้นะครับนี่ครับก็ใกล้วัตถุได้มากขึ้นนะครับคมชัดเลยรายละเอียดส่วนตัวซูมไอ้ตัวนี้สามารถซูมได้สูงสุดที่30เท่านะครับอันนี้น่าจะคล้ายๆกับตอน P30 รุ่นปกติเนาะออปติคอลเป็น3นะครับออปติคอล 3x ไฮบริดได้5นะครับก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างไปไกลเลยแหละแต่จริงๆถ้าประมาณนี้ถ้าสมมติว่าคนไม่ชอบการซูมแบบว่าซูมทะลุทะลวงแบบประมาณ 50x ของตัวโปรอ่ะตัวธรรมดาผมว่าก็โอเคแล้วเนาะประเทศต่างๆก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีการเพิ่มตัวบิวตี้ด้วยในการถ่ายพอร์เทรตนะครับนอกจากหลังอะไรแล้วหน้าสวยก็ทำได้ตรงนี้ในโหมดก็มีเหมือนเดิมนะครับ Aperture อันนี้จริงๆมีตั้งแต่สมัย Huawei รุ่นก่อนๆแล้วอะก็จริงๆเขาใช้โหมดเนี้ยแทนโหมด Portrait หน้าชัดหลังเบลอนะแต่หลังๆก็มีการเพิ่ม Portrait เข้ามาเพื่อให้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ดีขึ้นอย่างการถ่ายคนหน้าสวยไปด้วยฉากหลังอะไรด้วยมีเอฟเฟคด้วยนะครับซึ่ง Aperture จริงๆใช้ได้กับทุกอย่างเลยพวกวัตถุต่างๆก็หน้าชัดหลังเบลอได้ครับมีค่ารีเฟรชแสงเนี่ยให้ปรับจริงๆอันนี้เป็นซอฟต์แวร์เนาะปรับได้ตั้งแต่ 0.95 โอ้โหละลายยับเลยถึง F16 นะครับก็วันนี้ผมว่าส่วนตัวผมว่ารู้สึกตรงเนี้ยมันค่อนข้างดีตรงที่เราถ่ายเสร็จแล้วก็ไปเลือกการละลายที่หลังได้นะครับหลักก็ประมาณนี้นะครับส่วนวิดีโอก็ได้ 4K เหมือนกันนะครับได้ถึงสูงสุดถึง 4K นะครับเฟรมเรทเลือกได้60 4K 60เฟรมนะครับเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Huawei P40 รุ่นธรรมดาเดี๋ยวมีบทความให้อ่านเป็นบทความแกะกล่องกับบทความรีวิวอีกทีเร็วๆนี้นะครับส่วน P40 Pro ก็เราติดตามดูว่าจะได้เห็นไหมโอเคอันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทความอีกทีนึงเนาะสำหรับวันนี้เฮียแมป Tech Excite นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ